เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวร่วงต่ำ 1,400 จุดลงมาแล้วอยู่ที่ 1,380 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้างเดี๋ยวติดตามกันในช่วง Set 5 PM กับคุณตั๊กธิติกรค่ะเรียกได้ว่าการรายงานตัวเลข GDP ของจีนนะครับที่ประกาศออกมาปรากฏว่าการเติบโตนั้นแม้จะสูงกว่าที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ที่ร้อยละ5นะครับก็คือโตได้ร้อยละ 5.2 แต่การที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ที่ร้อยละ 5.3 นะครับสร้างแรงกังวลต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ไทยไม่ใช่แค่เอเชียนะครับรวมถึงยุโรปด้วยวันนี้เองเนี่ยบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะครับเปิดตลาดมาร่วงทั้ง3กระดานทีเดียวนะครับร่วงมาเกือบร้อยละ1นะครับแรงกดดันต่างๆมาจากหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของจีนนะครับการค้าการส่งออกต่างๆน่าจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยเกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นมานะครับถึงการฟื้นตัวทางด้านของเศรษฐกิจจีนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ในยุโรปเองยังมีปัจจัยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอังกฤษครับการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นมาในวันนี้นะครับตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างที่ตลาดไม่คาดคิดนะครับเป็นร้อยละ4ในเดือนธันวาคมนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์นะครับมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่าเงินเฟ้อน่าจะลดลงนะครับเหลือเพิ่มเพียงแค่ร้อยละ 3.8 หลังจากที่พฤศจิกายนนะครับร่วงลงมาที่ร้อยละ 3.9 แต่พอตัวเลขจริงออกมาที่ร้อยละ 4นะครับก็ยิ่งเสริมเติมแรงกดดันที่เกิดขึ้นมาว่าที่สุดแล้วธนาคารกลางยุโรปนะครับรวมถึงทางธนาคารกลางของอังกฤษยังไม่น่าจะเร่งรัดในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยกดดันต่อเรื่องของต้นทุนภาคธุรกิจต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาในภูมิภาคยุโรปรวมถึงในอังกฤษตอนนี้นะครับตัวเลข CPI หลักที่จับตาอย่างเช่นราคาอาหารพลังงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงทรงตัวสูงที่ร้อยละ 5.1 ต่อปีสูงกว่าที่ทางรอยเตอร์มีการคาดการณ์กันไว้ที่ร้อยละ 4.9 นะครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankเสริมเติม2ปัจจัยเฉพาะตัวในภูมิภาคยุโรปนะครับรวมกับปัจจัยทางจีนทำให้วันนี้เองตลาดหุ้นยุโรปนะครับเปิดมาทั้ง3กระดานติดลบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น CAC 40ของทางฝรั่งเศสนะครับลบมาร้อยละ 1.18 DAX ของเยอรมนีนะครับลบมาร้อยละ 1.15 นะครับแล้วก็ FTSE 100ของอังกฤษติดลบไปร้อยละ 1.62 ครับขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแดงเดือดนะครับวันนี้แรงกดดันที่เกิดขึ้นมาจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะครับทำให้เกิดความกังวลในเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในหลากหลายภูมิภาคของเอเชียทีเดียวครับเนกิอิของทางญี่ปุ่นก็ปิดลบนะครับปัจจัยนี้ญี่ปุ่นนอกเหนือจากจีนที่กดดันแล้วยังมีการรายงานผลสำรวจของรอยเตอร์ทางการนะครับที่เปิดเผยว่าผู้ผลิตญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลงจากระดับบวก12ในเดือนธันวาคมนะครับมาอยู่ที่บวก6เท่านั้นในเดือนมกราคมซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงครั้งแรกในรอบกว่า4เดือนครับขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนหรือว่า NBS นะครับรายงานวันนี้ว่า GDP ของจีนนะครับขยายตัวได้ร้อยละ 5.2 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ว่าจะโตได้ร้อยละ 5.3 ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับณตอนนี้เองเนี่ยในเชิงของภูมิภาคมีอะไรที่ถือว่ากดดันกันบ้างนะครับสิงคโปร์มีการรายงานยอดการส่งออกไม่รวมน้ำมันนะครับปรากฏว่าลดลงร้อยละ 1.5 ในเดือนธันวาคมนะครับสวนทางกับที่เคยปรับตัวขึ้นร้อยละ1ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ร่วงลงกว่าร้อยละ 11.7 นอกจากนี้การส่งออกไปยังตลาดหลัก10อันดับแรกของสิงคโปร์ก็ลดลงเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันครับหลากหลายปัจจัยที่กดดันจริงๆนะครับทำให้วันนี้เองบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวแดงเกือบทุกกระดานจริงๆนะครับเช่นนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงมากว่าร้อยละ 0.4 นะครับตลาดหุ้นจีนปิดต่ำที่สุดนะครับในรอบเกือบ5ปีนะครับที่ร้อยละ 0.29 เป็นตัวเลขที่ปรับลดออกมา 2,833.61 จุดนะครับขณะที่หางเสียงของฮ่องกงปรับร่วงลงกว่าร้อยละ 3.8 นะครับเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อเรื่องของการเติบโตในช่วงนี้เองนะครับแรงขายออกมาจึงเกิดขึ้นหนาแน่นหางเสียงฮ่องกงเนี่ยรอบปีเศษทีเดียวนะครับที่ปิดต่ำลงขนาดนี้ครับขณะที่อีก3กระดานที่เหลือนะครับจากปัจจัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศด้วยนะครับทำให้วันนี้3กระดานที่เหลือก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับประเทศไต้หวันร้อยละ 1.07 ห่างเซ็งของฮ่องกงปรับลดไปแล้วนะครับแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 2.47 ส่วนสิงคโปร์นะครับที่ยอดการส่งออกไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ติดลบร้อยละ 1.34 ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยฝืนภาวะไปไม่ได้นะครับบ้านเรานอกเหนือจากปัจจัยเศรษฐกิจจีนแล้วยังมีปัจจัยเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นภายในประเทศด้วยครับวันนี้หุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นเอเชียนะครับ
ปัจจัยหลักมาจากความกังวลเศรษฐกิจจีนที่รายงานตัวเลขออกมานะครับต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้และที่สำคัญนอกเหนือจากปัจจัยเชิงพื้นฐานแล้วมาดูสัญญาณเชิงเทคนิคนะครับหุ้นไทยหลุดแนวรับสำคัญ 1,404 จุดจากที่เคยรับได้วันนี้ทะลุลงมานะครับทำให้ปรับตัวลงแรงเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินะครับยังไม่มีการไหลกลับเข้ามานะครับความกังวลที่ตลาดกังวลก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของหุ้นกู้ ITD นะครับแล้วก็มีเรื่องของแรงส่งผลกระทบจากเรื่องความไม่ชัดเจนในเรื่อง Digital Wallet นะครับทำให้ตอนนี้ภาพของเซตเกิดภาพของการ Underperform ขึ้นมาครับตลาดก็เฝ้าติดตามนะครับเรื่องของการประกาศงบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปลายสัปดาห์จะมี4แบงก์ใหญ่ประกาศออกมานะฮะถ้าออกมาดีจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นไทยมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดไม่ดีนะครับอันนี้ต้องรอเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยนะครับที่จะมีงบบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในกลุ่มอื่นที่ประกาศออกมาขณะเดียวกันเองปัจจัยหุ้นเฉพาะตัวนะครับยังต้องติดตามการ IPO หุ้นใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับไทยเครดิตจะมีการเสนอขายหุ้นทั้งหมดไม่เกิน347ล้านหุ้นนะครับคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 28.2นะครับของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกมาต้องรอดูนะครับจะมีการรดโชว์มกราคมนี้จะสร้างบรรยากาศที่ตื่นเต้นให้กับตลาดได้หรือไม่นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวหุ้นรายตัวเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเลยครับเพราะฉะนั้นเองนะครับจากภาพที่เกิดขึ้นมาทำให้วันนี้เองเซตอินเด็กซ์นะครับติดลบไปกว่า21จุดนะครับปิดที่ 1,380 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นมากๆนะครับวันนี้ 56,000 กว่าล้านครับด้านการลงทุนในหุ้น5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับส่วนใหญ่เป็นแรงเทขายทั้งสิ้นติดลบแดงเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับตัวแรกเองที่มีแรงขายออกมาหนาแน่นนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มปตท.ที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงด้วยสผ.ก็เช่นกันนะครับสาเหตุที่ราคาน้ำมันลดลงมาเนี่ยก็เพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกแม้จะมีความกังวลเรื่องทะเลแดงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดเนี่ยมีความกังวลยิ่งกว่านั่นก็คือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐรวมถึงจีนแหละครับที่วันนี้การรายงานตัวเลข GDP ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้AOT ที่แรงขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับถูกแรงเทขายทำกำไรแต่สำหรับ TU นะครับที่ร่วงติดต่อกัน3วันทำการนะครับวันนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับคืนมานะครับบวกมาได้ร้อยละ 2.74 นะครับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการประกาศถอนการลงทุนใน Red Lobster นะครับแล้วก็มีการคาดการบันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดนะครับครั้งเดียวประมาณ 18,500 ล้านบาทนะครับในช่วงไตรมาส4นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นการเจ็บแต่จบนะครับแล้วก็ราคาหุ้นร่วงมา3วันติดนะครับถือว่าตอบรับข่าวดังกล่าวไปแล้ววันนี้จึงมีแรงซื้อกลับคืนมาแล้วครับส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับมาดูกันบ้างฮะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กวันนี้ฝืนตลาดไปไม่ได้นะครับติดลบเช่นกันร้อยละ 1.24 ปิดที่410จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวม 1,636 ล้านบาทส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นที่ฮอกกิชนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับที่บอกว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐไม่ควรที่จะเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับจนกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะลดลงจนยั่งยืนได้อย่างชัดเจนนะครับก็ทำให้ความคาดหวังในการปรับลดดอกเบี้ยช่วงเดือนมีนาคมลดลงไปครับบรรดานักลงทุนก็เฝ้ารอความคิดเห็นของเฟดออกมาในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับทองคำวันนี้เองลดลงมากว่า 5.3 ดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวที่ 2,024.9 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับส่วนราคาน้ำมันนะครับเจอแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับมีความไม่แน่นอนในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับจากจีนด้วยก็ทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เองจะเร่งตัวขึ้นมาจากความไม่แน่นอนในทะเลแดงนะครับวันนี้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนักฮะร่วมมากว่าร้อยละ2นะครับ WTI เฉียดจะหลุด70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับส่วนเบนซ์ยังทรงตัวอยู่ได้นะครับอยู่ที่ 76.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ครับคุณปามครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ